ด้านการเกษตรก็จะเป็นในเรื่องของปุ๋ยเคมีใช่ไหมคะพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นกันถ้าเป็นกรดมากเป็นไงคะพืชก็อาจจะตายได้ใช่ไหมเครื่องดื่มในเรื่องของอาหารนะคะน้ำดื่มที่เราดื่มต้องมีการตรวจค่าความเป็นกรดเป็นเบสนะคะคือต้องรักษาให้อยู่ในระดับที่เป็นกลางนะคะแต่ก็จะมีเครื่องดื่มบางชนิดที่เป็นไงคะมีค่าความเป็นกรดสูงมากแต่นักเรียนก็ยังรับประทานกันอยู่ยังดื่มกันอยู่นะคะเนื่องจากอะไรเราเห็นว่าอร่อยเฉยๆแต่ร่างกายเวลาลงไปในร่างกายของเราร่างกายเราอร่อยด้วยกับเราไหมไม่เลยนะคะถ้ากระเพาะพูดได้คนจะบอกโอ้ยอย่าทานมามากใช่ไหมเพราะว่ารับไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังอะไรอีกคะในเรื่องของอาหารเช่นพวกเครื่องปรุงรสต่างๆใช่ไหมคะที่เป็นสารที่มีสารเป็นพวกของเหลวน่ะใช่ไหมคะเราต้องตรวจสอบเช่นซอสพริกอะไรพวกนี้นะคะน้ำจิ้มที่ทำใช่ไหมคะก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยบางทีใส่น้ำส้มสายชูมากไปใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้เป็นไงคะทำให้ระคายเคืองต่อกระเพาะของเรานะคะเพราะฉะนั้นใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวที่ใส่น้ำส้มสายชูมากๆทานไปแล้วเป็นไงสักพักหนึ่งแสบท้องไหมแสบท้องปวดท้องด้วยใช่ไหมคะนั่นคือมีผลต่อกระเพาะอาหารของเราและก็ร่างกายของเราก็คือจะทำให้ระคายเคืองนะคะถึงแม้ว่ากรดพวกนี้จะเป็นกรดอินทรีย์กรดมี2ชนิดคือพวกกรดอินทรีย์กับอนินทรีย์กรดอินทรีย์เกิดจากอะไรคะได้จากธรรมชาติใช่ไหมอย่างเช่นพวกน้ำส้มสายชูได้จากการหมักใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นกรดอนินทรีย์คือกรดที่เป็นพวกแร่ธาตุอย่างเช่นไฮโดรคลอริกพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีคนไปเอากรดพวกนี้มาเป็นไงผสมกับน้ำแล้วเอาเป็นน้ำส้มสายชูปลอมให้เราอันตรายไหมคะอันตรายนะคะต่อไปวิธีวัดค่า pH มีด้วยกันก็คือ 1. วิธีเปรียบเทียบสีโดยใช้อินดิเคเตอร์นะคะ 2. วิธีวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าโดยใช้เครื่อง pH meter นี่ไงที่ครูบอกนะคะเพราะฉะนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาเขาผลิตคงไม่มีใครมาใช้กระดาษลิสมัสใช่ไหมคะคงไม่มีใครมาใช้กระดาษ universal indicator ตรวจอยู่นะคะเพราะว่าความถูกต้องเป็นไงก็อาจจะไม่มากเท่ากับเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีนะคะก็มีการคิดค้นเครื่องมือที่มาตอบสนองความต้องการก็คือใช้เลยคะ pH meter ก็คือเป็นการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าเพราะว่าอะไรคะคำว่าไอออนก็คือประจุบวกแล้วก็ประจุลบจะมีไอออนบวกแล้วก็ไอออนลบเพราะฉะนั้นสารพวกนี้สารละลายพวกนี้จะนำไฟฟ้านะคะเมื่อนำไฟฟ้าแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นกรดมากก็จะไอออนบวกมากใช่ไหมคะอันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นลบมากก็เป็นไงคะก็อาจจะเป็นพวกเบสมากอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ไว้ให้นักเรียนเรียนในระดับที่สูงต่อไปนะคะตอนนี้ให้ทราบว่ามีการวัดได้2แบบก็คือแบบที่1การเทียบสีโดยใช้อินดิเคเตอร์ซึ่งวันนี้เราจะทำการทดลองการโดยใช้การเทียบสีของอินดิเคเตอร์ที่เรียกว่า universal indicator กระดาษนะคะแล้วก็วิธีวัดที่2ก็คือวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้านะคะโดยใช้เครื่อง pH meterเพราะฉะนั้น universal indicator ที่เป็นกระดาษก็จะมีหลายรูปแบบมีทั้งวงกลมใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมีภาพให้ดู pH meter ว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คือแค่ใช้จุ่มลงไปในสารละลายตัวเลขก็จะวิ่งปุ๊ดปุ๊ดมาเลยใช่ไหมคะโชว์มาเลยเราไม่ต้องไปเทียบสียากนะคะอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่เราได้ทำการทดลองคืออะไรคะตัวแรกเลยในการทดลองเรื่องกรดเบสอะไรคะกระดาษลิสมัสนะคะตัวนี้นักเรียนเคยได้สัมผัสแล้วนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพตอนนี้สไลด์นี้ผ่านได้นะคะผ่านได้นะอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่เราได้สัมผัสก็คืออะไรคะกระดาษลิสมัส
มีสองสีแดงกับน้ำเงินนะคะตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสได้เท่านั้นเองบอกค่าความเป็นกรดเป็นเบสได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะเอาล่ะครูทวนอีกรอบหนึ่งลิสมัสตรวจสอบความเป็นกรดเปลี่ยนจากสีอะไรเป็นสีอะไรจำให้ได้จำท่องให้ได้สีน้ำเงินเป็นแดงเป็นกรดแล้วก็เป็นเบสแล้วคะแดงเป็นน้ำเงินเอาล่ะไปดู universal indicator อันนี้เป็นตัวแบบวงกลมนะคะอันนี้ universal indicator กระดาษนะคะอันนี้เป็น indicator ตัวที่2ใช่ไหมมีอีกภาพหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นตัวที่เราใช้ทำการทดลองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็จะมีการเทียบสีนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมคะที่เป็นสีไล่ระดับลงมาแล้วก็จะมีตัวเลขใช่ไหม0 1 2ถึง7แล้วอันนี้เป็นด้านหลังจะมี2ด้านนะคะอันนี้เป็นด้านหลังก็คือ7ถึง14แล้วก็จะมีสีให้เราเทียบกระดาษที่อยู่ข้างในก็คือจะเป็นตัวที่เอามาจุ่มในสารละลายแล้วก็ได้สีอะไรปุ๊บเอามาเทียบกับสีที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เข้าใจไหมคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ทำการทดลองกันนะคะไปดูอีกภาพหนึ่งอันนี้เป็นกล่องแบบนี้นะคะแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นกระดาษแบบนี้กระดาษก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเรียงลงมานะคะเสร็จแล้วเวลาจุ่มเสร็จปุ๊บค่าความเป็นกรดเบสก็จะเป็นไงคะก็จะบ่งมาที่สีต่างๆที่เกิดขึ้นใน universal กระดาษนะคะเสร็จแล้วก็มาเทียบสีนะคะใครเคยเห็นบ้างคะกล่องแบบนี้เคยใช้ไหมมีนักเรียนว่าเคยใช้นะคะต่อไปเป็น PS meter เป็นหน้าตายังไงลองทายดูสิคะนักเรียนเคยใช้เคยเห็นไหม PS meter เฉลย อันนี้เป็น PS meter เห็นไหมคะทันสมัยไหมทันสมัยนะเป็นเทคโนโลยีนะคะอันนี้ค่า PS ก็คือเอาสารละลายมาแล้วก็จุ่มตรงนี้ที่เป็นหัวตรงนี้ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็เป็นไงตัวเลขก็จะวิ่งมาเลยนะคะค่า PS ก็จะโชว์มาเลยที่เป็นตัวเลขที่เป็นดิจิตอลตัวนี้นะคะอันนี้ PS meter เป็นไงคะสะดวกสบายไหมสะดวกสบายใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใช้เครื่องนี้มาใช้ universal ของเราเป็นไงคะความคลาดเคลื่อนมากไหมอาจจะมีความผิดพลาดได้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะ PS meter เห็นไหมคะมีตัวเลขใช่ไหมคะที่ระบุได้ชัดเจนนี่ก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบค่าความเป็นกรดเป็นเบสหรือค่า PS ที่มีความแม่นยำสูงนะคะอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งเอาไปดูอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้กระทัดรัดเล็กๆกระทัดรัดนะคะก็จะมีตัวเลขขึ้นบอกตรงนี้นะคะอันนี้จะสะดวกมือหน่อยนะคะเอาล่ะมีอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้คือ PS meter เป็นไงคะเวลาใช้คือจุ่มลงไปในสารละลายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตัวเซ็นเซอร์ที่บอกนะคะว่าค่าความเป็นกรดเบสเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะขึ้นที่อะไรคะพวกตัวเลขตัวนี้จะเป็นดิจิตอลตัวนี้นะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็นกรดหรือว่าเป็นเบสคือมีการทำการทดลองแล้วก็วัดค่า pH ออกมาแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนลงไปแล้วก็บอกว่าเป็นกรดหรือเบสนะคะเอาล่ะนักเรียนเขียนลงไปค่ะสารที่นำมาทดลองนะคะได้นำมาทดลองตรวจสอบความเป็นกรดเป็นเบสนะคะกรดในกระเพาะอาหารมีค่า pH 1.5 ถึง 2.0 นักเรียนเขียนลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ให้บอกว่าตัวนี้นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากรดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีสมบัติเป็นอะไรคะเป็นกรดนะคะนักเรียนก็ไปดูเทียบค่าในตัวสีของค่า pH ที่เราได้เขียนไปนะคะว่าค่า pH เนี่ยเป็นไงคะ 1.5 ถึง 2 เนี่ยก็คือมีค่าความเป็นกรดคือมีค่า pH น้อยกว่า 7 ใช่ไหมคะทีนี้
ความเป็นกรดเป็นเบสจะมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขเป็นไงถ้าไกล7มากถ้าสมมติว่าเป็นกรดถ้าอยู่ไกล7มากเป็น0เป็น1เป็น2อย่างนี้แสดงว่าเป็นกรดแก่ใช่ไหมคะถ้าเกิดขยับมาเป็น4 5 6ใกล้กับ7ก็คือจะเป็นกรดอ่อนแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงที่8 9 10พวกนี้ก็คือจะเป็นเบสอ่อนใช่ไหมคะแต่พอไล่ไป11 12 13 14ก็คือเป็นเบสแก่นะคะนักเรียนเขียนลงไปด้านหลังนะคะว่าเป็นกรดหรือเบสดูจากค่า pH แล้วถ้าเกิดน้อยกว่า7ก็คือเป็นกรดน้อยกว่า7เป็นกรดนะคะมากกว่า7เป็นเบสนะคะอันนี้มะนาวก็คือน้ำมะนาวนะคะ 2.4 นี้มากหรือน้อยกว่า7คะน้อยกว่า7เป็นกรดนะคะน้ำอัดลม 2.5 เป็นกรดเพราะว่าน้อยกว่า7แล้วก็ค่อนข้างไปทางกรดแก่ด้วยใช่ไหมคะมีเลข1เลข2ใช่ไหมพวกนี้1 2 3พวกนี้จะกรดแก่น้ำส้มสายชูโอ้โหน้ำส้มสายชูยังค่า pH เป็นไงคะ 2.9นักเรียนบอกเลยนะว่าเป็นกรดหรือเบสนะคะเขียนลงไปด้านหลังเลยนะคะเขียนค่า pH ด้วยนะต่อไปเดี๋ยวจะตัวต่อไปนะคะก็จะมีพวกผลไม้นะคะส้มแอปเปิ้ลชากาแฟนมที่เราชอบทานดูซิผ่านได้นะคะต่อไปค่ะส้มหรือแอปเปิ้ลพวกนี้นะคะค่า pH 3.5 กรดหรือเบสคะกรดเป็นกรดนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4.5 ฝนกรด